ต่อไปที่จะผมเข้าชมนี่ประมาณเที่ยงค่ะเที่ยงข้างในนี้มีอะไรบ้างอะครับจะมีการจัดแสดงในส่วนของรถพลาสติกนะคะแล้วก็จะในส่วนของของผสมใช่ค่ะตัวลูกนะคะคริสตัลต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าในส่วนของด้านนอกนะคะจะมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์นะคะสัตว์เผือกงาช้างจริงๆนะคะเข้าคือผู้ใหญ่200เด็ก100ใช่ค่ะแล้วเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วก็มีดนตรีด้วยใช่ค่ะใช่ด้านหลังก็ได้ยากใช่ค่ะการดูแลลูกการดูแลลูกได้ดีการดูแลลูกก็11โมงครึ่งแล้วครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับวันนี้